นี่จะเทศนาถึงเรื่องหญ้าปากคอกให้ฟังคำว่าหญ้าปากคอกมันอยู่ใกล้ๆนี่หรอกที่เทศนาธรรมะต่างๆมากมายล้วนหลายไปนั้นเป็นกว้างเป็นการกว้างขวางต่อออกไปแต่แท้จริงไม่ใช่กว้างอะไรหรอกไม่ใช่อื่นไกลธรรมญาณธรรมญาณหญ้าปากคอกงัวแก่มันหาเล่นเลียกินอยู่ตามปากคอกมันอิ่มงัวหนุ่มงัวฝูงพากันแล่นทุก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 วิ่งหากินต่างคนต่างวิ่งต่างตัวต่างวิ่งหากินไปทั่วชิงกันเลยไม่ได้กินอิ่มเท่างัวแก่งัวแก่มันเขามันรู้จักมันรู้จักสภาพของตนไปก็เขาก็ไม่ทันแล้วมันหาเล่มเลียกินตามหญ้าปากคอกมันพอใจยินดีกับหญ้าปากคอกมันเลยอิ่มมันอิ่มกว่าไอ้พวกไปไกลๆนั่นเองแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลด้วยกินอีกแล้วก็นอนในทางนั้นลุกขึ้นมาก็หากินอีกต่อไปสบายดีเหมือนกันเนี่ยงัวแก่ๆ คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะก็เช่นกับงัวฝูงงัวหนุ่มวิ่งหาจะยาอื่นไกลเข้าใจว่าจะมีในที่อื่นจะมีในที่ไกลจะมีในสถานที่นั้นความเป็นจริงแท้มันมีอยู่ทั่วไปคนวิ่งมาจะอื่นแต่ไกลมาแต่อุดรขอนแก่นก็มีมาฟังเทศน์ฟังธรรมไกลแจ้งไกลเข้าใจว่าธรรมอยู่ในวัดนี้ที่จริงธรรมมันวิ่งมากับตัวน่ะมันมานะมากับตัวเองมานี่ก็เอาธรรมะนั่นน่ะมาฟังเทศอยู่โน่นก็เอาธรรมะอันน่ะฟังธรรมไม่ใช่มานี่เองจะมีธรรมที่โน่นก็มีเหมือนกันคนมีในที่ใดมีธรรมในที่นั้นคนไม่มีก็ไม่มีธรรมคนมีพระพุทธเจ้าประเทศสาคนฟังคนมีจิตมีใจประเทศสนายคนมีใจนั้นฟังต้นไม้ภูเขาพระองค์เจ้ามาประเทศสาให้ฟังฟังมันก็ไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมีจิตมีใจพระองค์ยังเทศให้ฟังคนมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในตัวของตนพระองค์เทศให้รู้จักโลภโกรธหลงมันไม่เป็นภัยแก่ใจของตนพระองค์สอนให้ละพระองค์สอนให้ทิ้งทิ้งไม่ดีพระองค์ไม่เอาไม่เอาไว้พระองค์สอนให้รู้จักคนนั่นรู้จักตนของตนเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันเกิดขึ้นในที่นั้นไม่ได้มีในที่อื่นให้ปล่อยให้ทิ้งเสียอย่าไปถือเอามาเป็นตนเป็นตัวคนที่ถือเอาของไม่ดีมาใส่ตัวของตนมันก็เลยยุ่งใหญ่วุ่นวายใหญ่โตมโหฬารพระองค์สอนของมีอยู่ไม่ใช่สอนของไม่มีของไม่มีเนี่ยไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนจึงว่าพระองค์สอนธรรมะคือของมีอยู่
พระพุทธเจ้าท่านเทศนาในโลกอันนี้ที่มีโกรธมีโรคมีหลงที่มีรักมีชังอยู่ในโลกอันนี้หรือโรคอื่นก็ช่างโรคไหนๆก็ตามถ้ามีความรักความชังความรักเรียกว่าราคะความชังเรียกว่าโกรธโทสะโมหะความหลงมัวเมาประมาททั้งสามกองนี้เรียกว่าทำปากครอบเป็นงาปากครอบไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกเห็นที่นี่แหละที่ปากครอบเห็นที่ตัวของเรานี่แหละที่เรียกว่าธรรมธรรมะนั่นพระองค์สอนว่าธรรมคือราคะก็เรียกว่าธรรมโทสะก็เรียกว่าธรรมโมหะก็เรียกว่าธรรมเข้าใจว่าธรรมนั้นลึกซึ้งทุกผมไกลลิบเราไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ธรรมจะไกลจากตัวของเราหรือธรรมอยู่โน้นกับครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจว่าธรรมในตัวมันเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมเกิดขึ้นที่ใดธรรมย่อมดับลงในที่นั้นไม่ได้ไปดับในที่อื่นมันเกิดที่นั่นก็ดับไปที่นั่นมันก็หมดเรื่องกันธรรมเป็นคู่ธรรมไม่ใช่ของธรรมที่เป็นคู่เป็นของเดือดร้อนธรรมเป็นเอกเป็นไปเพื่อความสุขธรรมอันเดียวเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขธรรมมีคู่แล้วเป็นทุกข์ในโลกนี้ก็ลองดูสิถ้ามีคู่แล้วต้องกระทบกันถ้าเป็นเอกจะไม่กระทบเป็นเอกถ้าหาคู่มาใส่มันก็ต้องกระทบนั่นเรียกว่าอย่าให้มันมีคู่ไปมหาชนกท่านเสด็จออกบวชถ้าเป็นกษัตริย์เสด็จออกบวชทำคือทำเป็นคู่นั่นแหละท่านออกบวชก็ทำเป็นคู่นั่นแหละคือมีคู่ผัวเมียอยู่ท่านเนี่ยเคยออกบวชไปหาวิเวกบำเพ็ญโพธิพรหมจรรย์พระธรรมเยสีเร่งตามเสด็จออกบวชก็เห็นเขาท้องหูมันฟัดแจ้งยิ่งแจ้งอยู่นั่นเนี่ยฟังดูเถอะทำเป็นคู่อะไรเงี้ยเนี่ยท่านสอนใหถ้าก็ไม่สีท่านรู้จักถ้ารู้จักทำคู่กำไรมือมันใส่ข้างเดียวแล้วใส่สองอันมันก็ครอบกันจริงแจ้งๆอย่างนั่นแหละทำเป็นคู่ให้ดูออกมันอยู่อย่างนั้นแหละทำเป็นคู่มันต้องฟัดกันอย่างนั้นจนกระทั่งเขาไม่สีเห็นเหรียญชอบจะแยกทางกันนั่นก็เป็นธรรมเหมือนกันกำไรมือก็เป็นธรรมเพราะท้องหูก็เป็นธรรมไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ญาติฝากครอบไปแท้เรานั่นไม่รู้เรื่องของธรรมไปมองดูอะไรนอเป็นธรรมโน่นก็เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมเอาตำหนักตำรามาว่ากันไปอ่านกันไปเรื่องราหาโพธิ์ตรงเจ็ดทางที่กรรมแฝงอะไรต่างๆโน่นไปอยู่โน่นเลยทำไม่ได้อยู่ในที่นี้เลย ตถาภระความเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของจริงคือธรรมะในที่นี้เป็นของจริง
แล้วเห็นชัดเห็นแจ้งเข้าไปวิริยาพระราชภาพเพียรมั่นคงมั่นคงถาวรทำความเพียรไปภาวนามั่นคงถาวรพระราชทั้งห้าครบบริบูรณ์หมดในที่เดียวอันเดียวนั่นแหละเห็นชัดแจ้งลงในที่ไหนในที่เดียวเลยความเชื่อเป็นของสำคัญถ้าไม่เชื่อเสียอย่างเดียวหมดเรื่องความต้องใส่หลั่งไหลมาอีกความมังเลต้องใส่ความวุ่นวายส่งสายมากเข้าไปอีกความเชื่อว่าอันนี้เราเป็นธรรมแน่วแน่ตรงสัจจะวิริยะอยู่ในที่นั้นหมดครบบริบูรณ์ความที่ไม่เห็นนั่นแหละความที่ไม่เห็นธรรมจึงค่อยหลงมัวเมาขั้วนั้นขั้วนี้ตัวของเราเป็นตัวธรรมอยู่ทั้งตัวเป็นธรรมหมดทั้งตัวอย่างแล้วสวดอย่างสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันอิมัตตมิงกายเยเกสาโลมานะคะท่านต่างท่านเกตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไม่เห็นเป็นต้นเป็นธรรมทั้งหมดเราจะไปหาในอีกถ้าไม่เชื่อทำในนี้มันก็ไม่เห็นนะสิไปหลงมัวเมาแต่โน่ตามตำหนักตำลางมันจึงก็เป็นธรรมพิจารณาเห็นตัวของเรานี่เป็นธาตุสี่นั่นธรรมธาตุเนี่ยเป็นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้านั่นก็ธรรมแล้วนะเป็นอายตนะนั่นก็เป็นธรรมแล้วนะองค์เทวธาตุสี่ขนาดชนะนั่นเป็นธรรมทั้งหมดสัจจะเป็นจริงตามของข้อเป็นจริงตามความเป็นจริงของมันอันนั้นเป็นธาตุสี่จริงจังแน่นอนทีเดียวเช่นผมนี่เป็นต้นผมที่เราเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเส้นนั่นนะทำไมยังต้องมันเป็นธรรมแล้วทั้งผมนั่นน่ะมันเกิดในตัวของเราเกิดขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมายาวมาแล้วก็ตัดทิ้งลงไปอันนั่นก็เป็นของไม่เที่ยงงอกขึ้นมาอีกตัดขึ้นไปอีกก็เป็นของไม่เที่ยงมันงอกอยู่มาแล้วสักทีมันงอกจากดินเหมือนกระยาที่มันเป็นวัชพืชที่มันเป็นของไอ้เป็นหญ้าที่เป็นรกขึ้นมาเลยมันทับถมแล้ววัชพืชแต่อันนี้มันงอกขึ้นมาในดินคือบนที่สักหญ้าขึ้นมาก็ปกคลุมที่สามมันลกลุงลังยังค่อยดายทิ้งมาตัดทิ้งทีหนึ่งแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ถ้าได้ผมเช่นเดียวเนี่ยมันตัดทิ้งแล้วไปไหนล่ะคะนี่ก็ตกไปเป็นดินผมเช่นเดียวนั่นแหละมันมีทางน้ำมันมีทางไฟมันมีทางลมผมฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีน้ำมีไฟมีลมจะแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาคงอบอุ่นที่ไฟมันยังค่อยงอกขึ้นมาถ้ามันไม่มีความอุ่นมันก็ไม่งอกมันก็หลุดร่วงไปน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ลมมันก็อยู่กับน้ำไอ้อยู่กับไฟเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันหล่อเลี้ยงกันอยู่ซึ่งกันและกันมันยังค่อยงอกขึ้นมาได้จริงแล้วกองมดถ้าขาดอันใดหนึ่งไปแล้ว
มันไม่เจริญงอกงามขึ้นมามันต้องพร้อมทั้งสี่อย่างอันหนึ่งอันนี้แต่ผมเส้นเดียวผมมันหลายเส้นค่ะนี่พิจารณาไปเถอะคนก็หลายเส้นทั้งนั้นเองก็เยอะที่เราจะพิจารณาให้มันเห็นเป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมเดี๋ยวนี้มันยังก็ไม่เห็นธรรมถ้าใจเป็นธรรมแล้วคือมันเป็นมันแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วมันยังค่อยเห็นเป็นธรรมถ้าพิจารณาธรรมได้คันใจไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นโลกไปแล้วที่เป็นโลกคือเป็นยังไงแต่งตกแต่งสวยงามผิวพรรณด้วยประการต่างๆแต่งเล็บแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งหนังผิวพรรณต่างๆลอกรุ่นออกไปให้มันงอกขึ้นมาใหม่แต่งด้วยของอกของยอดต่างๆนั่นแหละเรื่องเป็นโลกอันนี้เรื่องเป็นธรรมมันเห็นของจริงไม่ต้องแต่งให้เห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นธรรมนี่แหละธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาให้เป็นธรรมะอยู่ไหนก็เป็นธรรมอย่าไปหาเรื่องราอื่นไกลจ้าที่ไหนก็ไม่เห็นหรอกถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมงี้เราอยู่ไหนก็เป็นธรรมของสกปรกเลอะเทอะเหลวไหลทั่วไปหมดกลายเป็นธรรมหมดของดิบของดีก็กลายเป็นธรรมของหยาบที่ว่าของหยาบเราไม่พิจารณาเฉยๆพิจารณาแล้วเกิดเป็นของละเอียดกลายเป็นธรรมหมดจึงว่าธรรมอยู่ทั่วไปหมดทุกผมขนทุกชั้นหยาบใบไม้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกหนพิจารณาเป็นธรรมอยู่เสมอด้วยความมีสติรักษาใจเท่านั้นให้พิจารณาอยู่เฉพาะอันเดียวนั่นแหละเป็นสมาธินั่นแหละจะเป็นธรรมจิตเติร์นจิตหลงมัวเมาลุ่มหลงด้วยประการต่างๆอันนั้นน่ะเป็นโลกไปใช่ไหมผู้ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานผู้ที่ได้ฌานสมาธิสมาบัติท่านก็เอาธรรมโมนีแหละมาพิจารณาจึงค่อยได้มรรคผลนิพพานท่านเอาไหนเรามาพิจารณาเอาของนี้อยู่ทั้งนั้นคนที่เป็นโรคที่เป็นโรคคือเปลือกซื่นคือหลงมัวเมาถ้ามัวเมาเหล่านี้เองไม่ได้เมาที่อื่นหรอกหลงกับรูปตัวอย่างที่อธิบายให้ฟังมาแล้วเห็นรูปไม่สดสวยงดงามกว่าแต่งให้มันสวยงดงามนึกเสียงมันพระกะดัดแปลงเอาจนพระเอาไปจนเพราะพิงเรือประการต่างๆปีนไม่หอมก็เอาตกแต่งให้เอาน้ำอบน้ำหอมเอาดอกไม้อะไรต่างๆมากันมันแต่งให้มันหอมขึ้นมาเอามาทาเอามาปะมากลมอันตัวเหม็นๆนั่นน่ะแล้วก็เอาของหอมมาปะมากลมเขาจึงเรียกกับน้ำอบคือมันอบไว้ต่างหากเพราะเขาเห็นนั่นต่างหากรสที่มันไม่ดีไม่อร่อยอร่อยก็เอาเครื่องมาปรุงมาแต่งมันอร่อยอร่อยมันถูกอกถูกใจชอบใจโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกัน
อันนั้นเรียกว่าโลภแต่งแล้วพิสดารกว้างขวางออกไปแล้วแต่งแล้วเราก็หลงตามมันที่แต่งนั่นแหละไม่ได้หลงที่อื่นหลงอันนั้นน่ะมัวเมากันนั่นน่ะถ้าเห็นตามในจริงแล้วไม่ต้องแต่งมันเห็นสภาพของจริงแต่แต่งมันทำไมมันถ้าเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่งก็เท่านั้นมันต้องไงมาทำให้เอาวิเศษวิโสอะไรนี่นอกจากจะมัวเมาแล้วแต่อย่างใจของเรานั้นมันเห็นชัดเห็นจริงเข้าไปเห็นแจ้งรู้จักเข้าไปสภาพตามเป็นจริงใจของเราเบิกบานใจของเราคล่องใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดอันนั้นต่างหากที่ท่านประสงค์ที่เรียกว่าธรรมะอาการแต่งนั้นเศร้าหมองไม่ฟองใสจิตใจหุบพดหูเพราะเขายกโทษนินทาพวกเขาว่าไม่ดีเลยโกรธเขาถ้าเขาชมก็ยังชั่วหน่อยดีอกดีใจอาศัยคนอื่นมาอาศัยตนเองและขึ้นตนเองเราเห็นของเราเห็นในใจของตนบริสุทธิ์หมดจดถ้าจะว่าอะไรก็ว่าเลยสิในกายของเราเป็นอย่างนี้ถ้าจะว่าดีมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าจะว่าไม่ดีก็อยู่นั้นถ้าจะว่าเลวว่าร้ายมันก็เท่าเก่านั้นมันก็อยู่สบายความประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาประสงค์ตรงนั้นหรอกถ้าจะประสงค์อะไรคือให้มันสบายไม่หวั่นไหวใครจะโยกนกพ่นนินทาใครจะสนับสนุนด้วยประการต่างๆเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่หลงไหลตามคนพูดคนว่าตรงนั้นต่างหากความสุขอยู่ตรงนั้นคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาความสุขไม่ใช่หรือปัญหามันแล้วความสุขเกิดมาจากไหนมันไม่สุขไม่สุขนิดเดียวอย่างตกแต่งกายอย่างนี้แหละต้องเสียเงินเสียทองเสียค่าตกแต่งซื้อเครื่องตกแต่งหลายอย่างหลายประการแต่แล้วมันก็ไม่มีความสุขสุขนิดเดียวเพราะเขาพูดเท่านั้นเขาพูดเขาชมเชยเท่านั้นก็อยากให้คนชมเชยเท่านั้นเรื่องมันไม่มีอะไรถ้าเขาชมเธอก็ชอบใจเขาไม่ชมก็น้อยใจเท่านั้นแหละอันทำมามากมายเท่าไหร่นะเสียเงินได้ทองมากมายนะยุคความพอยุคความดีใจเดียวกันความพอใจเดียวอันนี้เราไม่ต้องตกใจถ้าเห็นสภาพตามเป็นจริงในสังขารร่างกายตนเห็นตามเป็นจริงไอ้ว่าไม่ได้อยู่นะไอ้ว่าไม่ดีก็ยินดีพอใจอิ่มเอิบกับความดีของเราที่เราเห็นใครว่าดีไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นมันความสุขสบายนั่นจะถูกเรื่องของพระพุทธเจ้าเทศน์สอนเนี่ยแล้วก็ถูกตามความประสงค์ของคนทั้งโลกด้วยใครๆก็ต้องการความสุขอย่างนั้นนะครับความสุขตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมน่ะปฏิบัติมามากมายก็ไปผสมตรงนี้ต่างหากเอาละอิจิตังปฏิตังตุหังคิปเมวัสเมชะตุสเพปุเรนตุสังกะภาจันโทกนรโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพิติโยอัชันตุสัพพโรโคหินาตุมาเตวะตันตรายโยสีติกายโยโภควะอาภิวาทนสีริสานิจังอุทาสจายิโนจตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังนั่งสมาธิคือรวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าให้ใจเป็นสมาธิใจมันอันเดียวจริงเหรอแต่เบื้องต้นกับใจอันเดียวนั่นแหละ
แต่มันขยายออกไปกว้างขวางออกไปมันคิดนึกสงสัยมันปรุงมันแต่งมันมากมายอันนี้จะรวมให้เป็นอันเดียวนึกเอาพุทโธพุทโธหรือนึกเอาลมหายใจเข้าออกให้เป็นเครื่องอยู่ให้เอานั้นเป็นเครื่องอยู่พุทโธหายใจเข้าใจออกพุทโธอยู่นั่นน่ะเอานั้นเป็นเครื่องวัดถ้าจิตออกจากนั้นก็ให้รู้จักจิตมันอยู่นั้นก็ให้รู้จักรักษาอยู่อย่างนี้แน่วแน่อยู่อย่างนี้มันเป็นสมาธิไปในตัวคนเราหาแต่สมาธิอยากจะให้สมาธิแน่วแน่เป็นนั่นหนึ่งนั่นเดียวเราทำไม่รู้จักว่าเป็นสมาธิแล้วมันก็ธรรมดาสมาธิมันหลายอย่างมันหลายขั้นเรียกว่าคณิกะรวมเป็นข้างเป็นขาวแล้วออกไปท่านเรียกว่าคณิกะอุปจาระรวมเข้ามานานๆหน่อยนั่นเรียกว่าคณิจกะอุปจาระแล้วอยากให้จะเป็นอัปปนาล่ำไปมันก็ไม่เป็นนะสิแต่อุปจาระสมันก็อัปปนาก็ยังไม่ให้อุปจาระคณิกะอุปจาระก็ยังไม่ได้อยากจะให้เป็นอัปปนาหายเงียบไปเลยมันก็ไม่เป็นนะเราหัดตรงนี้แหละคณิกานี่แหละหัดอุปจาระนี่แหละทันทีว่านี่แหละกำหนดพุทโธพุทโธมันรวมเข้ามาแล้วก็หายแยกออกไปน้อยหนึ่งก็ดึงเข้ามาอีกจนกระทั่งมันเชื่องชนิดเข้าไปอันอัปปนามันเป็นเองเหรอไม่มีใครแต่งมาหรอกขอแต่ให้หัดอบรมมันในเบื้องต้นนี่แหละอุปจาระกับอัปปนาไออุปจาระสมาธิคณิกาอุปจาระนี่แหละเชื่อมันลงไปเถิดว่านี้ถูกแล้วอันนี้ถูกต้องตามทํานองของธรรมแล้วหัดอันนี้ให้ได้จะยืนจะเดินนั่งนอนก็ตามในเมื่อเราอยู่ในอิริยาบถใดๆในทุกอิริยาบถเป็นดีมากหาไม่ได้ก็เอาแต่เวลานั่งก็ได้เอาแต่นั่งซะก่อนเอานอนนั่นก็ได้แต่ว่านอนมันหลับง่ายมันจิตรวมมันหลับง่ายมันจิตมาอยู่กับที่แล้วมันหลับเร็วไม่ได้นานหรอกเราหัดนั่งวันหนึ่งวันหนึ่งให้อย่างน้อยก็ให้ได้สัก10นาที20นาทีนานเขาตั้ง30 40นาทีต้องเป็นชั่วโมงก็ได้อันนี้แหละลองหัดสมาธิให้ได้ตรงนี้แหละลองหัดอย่างนี้ให้เป็นนิสัยสืบต่อไปหากว่าเรายังมาทันสิ้นครบสิ้นชาติเราก็ใกล้ไปแล้วได้มาแล้วเราก็ใกล้ไปแล้วใกล้จะถึงพระนิพพานแล้วจึงจะให้มันถึงเร็วๆนั่นถ้าปรารถนาเร็วๆนั่นอย่าไปพึ่งปรารถนาตอนเลยปุ๊บปั๊บก็อยากจะได้ทีเดียวมันถึงว่าก่อนนิพพานฉันไม่ถึงก็เลยชักสงสัยแล้วครับมันจะไม่ถูกหรือมั้งอันพระนิพพานเป็นยังไงก็ไม่รู้เราอยากได้แต่พระนิพพานเราหัดไปหัดไปค่อยไปนี่แหละมันถูกทางแล้วนี่เป็นคณิกาอุปจาระนี่มันถูกทางแล้วหรือทางท่านดำเนินตามเป็นมรรคแล้วนั่นไม่ต้องสงสัยนิพพานนั่นไม่ใช่ใครไปรู้ไปเห็นเองไม่ใช่ใครบอกกันได้หรอกไปรู้เองเห็นเองหากมันจะรู้เองเห็นเองขึ้นมานั้นครับโดยที่มันมีตนเองก็ไม่ได้แกล้งจะให้มันเป็นมันทั้งรู้ขึ้นมาเองเชื่อตนเองอ๋ออย่างนี้ดอกของจริงคือนิพพานเห็นนั้นยังหัด
อุปจาระนี่แหละท่านิกาอุปจาระให้ได้แค่ก่อนเอาหักกันเลย